กลับเรียนเชิญท่านตรีนะครับครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่เราได้เชิญท่านดร.สุวิทย์เมสินทีครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมาบรรยายในหัวข้อเรื่องประเทศไทย 4.0 ครับซึ่งเป็นประเด็นเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่กำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับท่านมีประสบการณ์เยอะมากนะครับจากปัจจุบันครับตั้งแต่เป็นกรรมการที่ปรึกษาหลักทรัพย์ต่างๆแบงก์เบิ้งต่างๆเยอะมากก็ผมว่าเป็นประโยชน์กับเป็นประสบการณ์ที่สำคัญแล้วก็ทำให้เราได้มีมุมมองหลากหลายมากนะครับก็ทางผอ.ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ท่านรัฐมนตรีช่วยที่อย่างมากที่กรุณาอันนี้ครับก็วันนี้เราก็พร้อมทั้งท่านข้าราชการผู้ใหญ่หมดนะครับทั้งปลัดกระทรวงที่ปรึกษาผู้ตรวจนะครับแล้วก็รักษาการผู้ว่าแห่งชาติครับเชิญครับท่านก็กลับเรียนท่านตรีนะครับกลับเรียนท่านผู้เกียรติครับกลับเรียนท่านตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับไม่ต้องแนะนำมากนะครับดร.สุวิทย์เป็นแบรนด์ของการขับเคลื่อนการแข่งขันการตลาดและก็ภาพลักษณ์องค์กรยุคใหม่นะครับไปสู่นอกจากเวทีภูมิภาคแล้วจะเป็นเวทีโลกนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ที่ท่านได้ปูพื้นมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนมาปีนี้นะครับก็ได้สถาปนาแบรนด์ใหม่นะครับที่เคลื่อนไทยไปเราว่าใช้รหัส 4.0 ไม่ใช่ได้เกรด 4.0 นะฮะ 4.0 แต่เราก็ตามกระทรวงการพัฒนาสังคมเราเนี่ยเราดูแลองค์กรยุคหลายส่วนที่อยู่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะขยายความว่าเราจะเคลื่อนไปอย่างไรนะครับก็ท่าน PhD ที่ Kellogg นะครับเรื่องการตลาด Kellogg นี่เป็นมหาวิทยาลัยของ Northwestern นะครับเป็นดังมากนะครับแล้วท่านก็แต่งตำราร่วมกับ Professor ที่โด่งดังมากนะครับแล้วก็ร่วมกับท่านอาจารย์สมคิดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้กรุณารังสรรค์ปั้นแต่งมาเนี่ยก็จะเป็นแนวเชิงยุทธศาสตร์ไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์20ปีท่านนายกครับครับอาจารย์ประจำอยู่ที่สสินนะครับสสินแล้วก็มาช่วยงานรัฐบาลอยู่เนืองๆครับก็ไม่รบกวนเวลามากไปกว่านี้ครับกับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยครับครับท่านรัฐมนตรีท่านปลัดท่านผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยมากกว่านะครับว่าเรื่องของประเทศไทย 4.0 เป็นอย่างไรก่อนอื่นก็ต้องขอท้าความว่าจริงๆแล้วประเทศไทย 4.0 ณวันนี้เนี่ยเข้าสู่เวอร์ชัน3แล้วนะครับเวอร์ชัน1เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็มีแอนิเมชันเนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นหลักก็คือพูดง่ายว่าประเทศไทยจะขับเคลื่อนจากการขับเคลื่อนด้วยเรื่องของประสิทธิภาพไปสู่เรื่องของปัญญาเรื่องของนวัตกรรมอย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับฟีดแบคจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมองว่าประเทศไทย 4.0 เนี่ยมันคงจะไปได้หรอกถ้าเกิดว่าคนไทยทั้งหมดยังเป็นคนไทย 3.0แต่ยังไงก็ตามก็ยังมีคนไทย 1.0 2.0 อยู่เยอะแยะเลยเหมือนกับเรื่อง SME ก็ยังมี SME 1.0 ไปถึง 3.0 เพราะนั้นตามหลักการของท่านนายกที่จะไม่ทิ้งคนไทยไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นมันก็เลยทำให้เกิดเวอร์ชัน2ณวันนี้ที่จะพรีเซนต์วันนี้คือเวอร์ชัน2นะครับแต่เวอร์ชัน3เนี่ยก็คือว่าประเทศไทย 4.0 ไปเนี่ยเราไม่สามารถไปฟรีได้นะครับไม่มีอะไรที่มันเป็นฟรีแลนซ์นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าอย่างยกตัวอย่างเราจะไปออโตเมชันคำถามคือแล้วแรงงานของเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับโดยเฉพาะแรงงานที่ไร้ทักษะหรือว่าเซมิสกิลจะอยู่ยังไงขณะที่ SME ไทยหรือผู้ประกอบการไทยจะต้องไปสู่เรื่องของดิจิทัลเรื่องของอินดัสทรี 4.0 เรื่องของออโตเมชันมากขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะแชร์ทั้งเวอร์ชัน2ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เข้าครม.เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็คงจะพูดเติมในเวอร์ชัน3ถ้าเป็นไปได้แล้วก็อยากจะเป็นการมาพูดคุยหาหรือมากกว่าเพราะฉะนั้นการนำเสนอจะเร็วมากนะครับก็คิดว่าคงหลายคนก็คงจะมีความเข้าใจในระดับหนึ่งในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับว่าจริงๆแล้วรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาก่อนมันเกิดมันมีวิกฤตนะครับในช่วงก่อน22พฤษภาคมอย่างที่เราทราบกันดีเพราะนั้นคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่คสช.ไม่เข้ามานั้นนะครับมีโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะไปสู่สิ่งที่เรียกเป็น lost decades ก็คือเป็นศตวรรษแห่งความว่างเปล่าศตวรรษแห่งความมืดมนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามานั้นก็คือว่าเข้ามาเพื่อจะปลดล็อกนะครับวิกฤตของประเทศออกมาให้ได้อย่างไรจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ยังไม่มีการนำเสนอไปสู่สาธารณะเท่าไหร่นักนะครับแต่เป็นภาพที่บอกว่าผลงานของคสช.ในช่วงในห่วง2ปีที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคม
ไม่ว่าจะเป็นมิติทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายความมั่นคงแล้วก็เรื่องต่างประเทศรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐนั้นอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะพอสมควรเพราะนั้นประเด็นสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกประยุทธ์นั้นจากนี้ไปเราก็มองว่าประเทศเนี่ยเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตแล้วล่ะนะครับแต่และจะทำอะไรจาก1ปีจากนี้ก่อนที่จะส่งมอบไปให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็คงจะมี2ภารกิจภารกิจแรกก็คือว่าจะรักษาโมเมนตัมของการฟื้นตัวนี้ได้อย่างไรก็คือมองในช็อตเทอมนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยอย่างที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้มาปฏิวัติเนี่ยขึ้นมาก็เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะเกิดการปฏิรูปเพื่อที่จะนำพาไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะนั้นโจทย์ข้อที่2เป็นโจทย์ระยะยาวแต่เป็นโจทย์ที่จะต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ก็คือเรื่องของประเทศไทย 4.0 นั่นเองนะครับเพราะนั้นในส่วนที่1ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเพียงการทำ projection ออกไปว่า1ปีจากนี้เนี่ยเราจะรักษาโมเมนตัมในมิติทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทางด้านของ GDP เรื่องของนักจำนวนนักท่องเที่ยว SME จะเป็นอย่างไรตัวเลขทางสังคมซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพม.นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับคนการศึกษาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เรื่องของคนด้อยโอกาสต่างๆนะครับเรื่องของทรัพยากรเรื่องของกฎหมายความมั่นคงต่างประเทศแล้วก็บริหารงานภาครัฐส่วนนี้ผมคงไม่ได้แต่นะครับเพราะเป็นส่วนที่ตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็พยายามจะขับเคลื่อนนะครับเพื่อจะรักษาโมเมนตัมนั่นเองส่วนที่อยากจะเรียนกับเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของประเทศไทย 4.0 นะครับว่าตามที่คสช.มีเจตนารมณ์ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนนั้นรูปธรรมของ3สิ่งนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทย 4.0 จะมาอย่างไหนมันก็คงจะต้องถอยหลังไปว่า 1.0 2.0 และ 3.0 เราเป็นอย่างไรเราเคยเป็นประเทศที่เน้นเรื่องเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เน้นหัตถกรรมแต่กระแสของ industrialization กระแสของการที่ทุกคนนั้นพยายามไปสู่ industry economy ทำให้เราไปสู่ 2.0 ก็คืออุตสาหกรรมเบานะครับเรื่องของ import substitution แล้วก็กระแสโลกาภิวัตน์ในช่วงหลังมานั้นเปลี่ยนทำให้ประเทศไทยนั้นเปลี่ยนมาในเรื่องของเน้นอุตสาหกรรมที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นอุตสาหกรรมหนักเรื่องของการส่งออกเรื่องของอะไรไปนะครับแต่ประเด็นของประเทศไทยนั้นก็คือว่าเมื่อเราตอนนี้ที่เราอยู่ 3.0 นะมันติดอยู่ใน3กับดักจริงๆแล้วส่วนหนึ่งของเปเปอร์ประเทศไทย 4.0 ในเปเปอร์แรกเนี่ยเราไปเน้นอยู่กับดักเดียวคือกับดักของรายได้ปานกลางก็คือว่าไอ้เรารวยมากกว่านี้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมัน3กับดักเนี่ยซับซ้อนมากกับดักที่เกี่ยวข้องกับพม.โดยตรงนะครับคือกับดักของความเหลื่อมล้ำมันเป็นความเหลื่อมล้ำของมนุษย์กับมนุษย์นะครับของคนได้โอกาสและคนด้อยโอกาสนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทางพม.ได้นำเสนอท่านนายกเมื่อวานผมจับใจมากนะครับที่บอกว่าแทนที่จะมองคนเหล่านี้เป็นภาระต้องมองเป็นพลังหรือการที่บอกว่าแทนที่จะรอความเห็นใจก็คือจะทำไงให้มีความเข้าใจเขาผมว่าตัวนี้คือคีย์เวิร์ดของพม.นะครับในการที่ปลดล็อกให้สังคมนั้นเป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมนี้ลงไปแต่มันไม่แค่นั้นมันก็มีเรื่องของความไม่สมดุลนะครับระหว่างไม่ใช่มนุษย์กับมนุษย์ซึ่งพม.จะเกี่ยวข้องโดยตรงแต่มันมีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอะไรเพราะนั้นมันก็เป็นกับดักของความไม่สมดุลด้วยนะครับเพราะนั้นเวอร์ชันแรกเนี่ยทุกคนจะเข้าใจนะว่าเราเทใจไปเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วโมเดล 4.0 คือโมเดลที่จุดประสงค์คือกำจัด3กับดักนี้ภายใต้รัฐบาลชุดนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าไม่ทำได้ตอนนี้ก็ปฏิวัติมาเสียของนะครับแล้วก็รัฐบาลต่อไปเขาจะมีเรื่องอีกเยอะแยะเนี่ยอย่างน้อยเราก็สร้างฟาวเดชั่นให้กับเขาในสามเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยถามว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงมันก็มีชุดของความท้าทายที่ต่างกันสมัยรัฐบาลปราบเปรมเราก็พยายามจะมีเรื่องของช่วงชัชวาลเพราะว่าตอนนั้นเราก็เจอกับวิกฤตน้ำมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมัยรัฐบาลของนายกชาติชายเราก็พูดถึงเปลี่ยน3รบเป็น3การค้าแล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่21แต่ประเทศไทยตัวประเทศไทยเองไม่ได้เปลี่ยนตามก็คือเหมือนกับเรื่องของโลกเปลี่ยนแต่ไทยไม่ปรับนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือเรื่องของประเทศไทย 4.0 ก็คือการที่ทำยังไงที่จะทำให้ตอบโจทย์2อย่าง1สร้างความเข้มแข็งจากภายในนะจากความบอบช้ำที่มีอยู่10กว่าปีที่ผ่านมาพร้อมๆกันนั้น connect to the worldคือเชื่อมกับโลกให้ได้เพราะนั้นประเทศไทยจะต้องอยู่ในบริบทโลกอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความเป็นปกติสุขนี่คือคีย์คอนเซ็ปต์ของประเทศไทย 4.0
ภายใต้ปรัชญา2ปรัชญาปรัชญาที่1คือ strength from within คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน2คือ connect to the world คือเชื่อมต่อกับประชาคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นั้นจริงๆแล้วท่านนายกประยุทธ์นั้นมีพูดออกมาผ่านสเปชผ่านหลายๆโอกาสหลายๆเวทีนั้นก็เลยสรุปออกมาเป็น3ชุดความคิดนะครับของท่านประยุทธ์เนี่ยหลักคิดของท่านง่ายๆแล้วก็พูดในทุกเวทีทั้งเวทีในประเทศและต่างประเทศก็คือ stronger together นะครับแต่เราจะ leave no one behind ก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอันนี้ชัดเจนประเด็นคือหลักคิดนี้จะถูกแปลงออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างไรก็ออกมาเป็นนโยบายจากหลักคิดเป็นนโยบายก็คือ 1. เราต้อง strength from within สร้างความเข้มแข็งจากภายในแล้วก็ connect to the world นะครับภายใต้อันนี้เนี่ยเราจะขับเคลื่อนยังไงคือโจทย์ท่านนายกทุกครั้งของท่านนายกคือว่าเวลามีรถแมพแล้วจะต้องมี how toคือต้องตอบให้ได้เพราะฉะนั้นกับการขับเคลื่อนจะขับเคลื่อน2เรื่องครับเรื่องนึงคือ extending common ground คือจะต้องทำให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ร่วมกันอันนี้ตรงกับพม.เป๊ะเลยเพราะพม.นั้นคือคนหลักของเราหลากหลายมีตั้งแต่ 1.0 ไปถึง 3.0 เรามีคนที่นะครับได้โอกาสเยอะแยะนะครับจะทำไงให้มันมี common ground เดียวกันก็คือมุ่งขยายพื้นที่ร่วมแล้วก็ค่อยไปสารฝันร่วมกันก็คือเป้าหมายร่วมว่าประเทศไทยเราต้องการไปสู่จุดไหนยังไงถ้าคนไม่มีคอมมอนกล่าวยาวหวังจะมีคอมมอนโกลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบริบทของพม.จะตรงกับตรงนี้เป๊ะทันทีนะครับ1จะตรงกับเรื่องคอมมอนกล่าวสร้างคอมมอนกล่าวร่วมกัน2จะตรงกับเรื่อง strength from within จะสร้างความเข้มแข็งจากภายในยังไงจะตรงกับเรื่องของ leave no one behind คือจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคนด้อยโอกาสคนพิการหรือคนสูงอายุหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นตรงนี้คือการถอดรหัสครับจริงๆแล้วสตอรี่ไลน์ที่อยู่ข้างบนนั้นคือคำพูดของท่านนายกเนี่ยไม่ใช่คำพูดผมก็คือทำไงที่จะเชื่อมคนไทย 1.0 กับ 3.0 เพื่อไปสู่ 4.0 ร่วมกันนะครับภายใต้กับดักของสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่3กับดักคือกับดักความไม่สมดุลกับดักความเหลื่อมล้ำและกับดักความรายได้ปานกลางนั้นจะทำยังไงที่จะตอบโจทย์1สร้างพื้นที่ร่วม2ขยายหรือว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมนะครับคือคอมมอนกล่าวคอมมอนโกลเพราะนั้นตรงนี้คือยุทธศาสตร์แรกคือการปิดช่องว่างกดปิดลดช่องว่าง bridging devices ให้มากที่สุดแล้วเพื่อ they're driving together คือวางขังรวมกันให้ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าไปอ่านเปเปอร์ 1.0 เวอร์ชันแรกของประเทศไทย 4.0 จะไม่เห็นอันนี้เลยก็จะเข้าใจนึกว่าเอ๊ะเราเทใจเป็นเรื่องของ competitiveness อย่างเดียวไม่สนเรื่องของ inclusiveness อะไรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์สำคัญที่ท่านนายกฝากไว้ก็คือประเทศไทย 4.0 จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถสร้างคนไทย 4.0 ถ้าไม่มีคนไทย 4.0 จะไม่มีทางมีประเทศไทย 4.0 ดังนั้นคนของเรานั้นส่วนหนึ่งคือต้องอันล็อกคอนสเตรนของเขาคือปลดล็อกข้อจำกัดเขาแล้วก็ทำให้เกิดการเติบโตในคนให้ได้คือ growth for people ทำให้สร้างโอกาสให้เขาสร้างความสามารถให้เขาและนี่คือคีย์เวิร์ดอันนึงที่จะไปตรงกับเรื่องพม.คือเพื่อทำให้เกิดการตอบโจทย์ของ inclusive society นะครับถ้าเราวงจรแรกเนี่ยคือทางซ้ายมือเนี่ยจะต้องเกิดก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือไปเมื่อปลดล็อกข้อจำกัดแล้วก็ให้เขาปลดปล่อยศักยภาพออกมาตอนนั้นเนี่ยคนที่มีเติมเต็มด้วยศักยภาพด้วย empowerment แล้วเนี่ยมันจะเป็น people for growth แทนที่จะเป็น growth for people ตอนแรกเราต้องให้ growth เขาเพื่อให้เขาเติบโตแต่ตอนหลังเขาอะเป็นคนจะเป็นคนที่สร้าง growth เพื่อไปสู่ innovation driven economy นะครับเพราะนั้น logic ของ Thailand 4.0 นั้นต้องเริ่มซ้ายไปขวาถ้าไม่มีซ้ายไม่มีขวาแน่นอนซ้ายนั้นพม.จะเป็นหนึ่งในข้อต่อสำคัญที่จะทำให้เกิด inclusive society เพื่อที่จะก่อให้เกิด unity with diversity ก็คือความเป็นเอกภาพของประเทศโดยที่มีความหลากหลายของผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ค่อยมาแชร์ prosperity ร่วมกันถึงจะตอบโจทย์คสช.นะครับความมุ่งมั่นของท่านนายกว่าด้วยความมั่นคงมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยหลายคนได้ยินได้ฟังก็บอกเอ๊ะประเทศไทย 4.0 นี่จะรวยอย่างเดียวหรือเปล่าใช่เราต้องรวยขึ้นนะครับเราติดอยู่ในกับดักของรายได้ปานกลางดังนั้นเราต้องรวยขึ้นวิธีรวยขึ้นคือเราต้องเปลี่ยนเอนจินมันต้องเป็น competitive growth engine ที่เราจะไปสู้กับชาวบ้านของรัฐเขาได้แล้ววันนี้เราทำมากและได้น้อยที่เราเรียก more for less ทำยังไงที่เราจะทำน้อยและได้มากวิธีการง่ายๆก็คือเติมสิ่ง2สิ่งเข้าไปคือเติมปัญญาเข้าไปเติม management เข้าไปเติมเทคโนโลยีเข้าไปเติม creativity เข้าไปนะครับตรงนี้คือสิ่งแรกที่จะต้องมีแต่เมื่อรวยขึ้นได้ต้องรวยแบบกระจายไม่ใช่กระจุก
ดังนั้นจะต้องเป็นเรื่อง inclusive growth engine ก็คือการที่จะทำยังไงที่ความมั่งคั่งที่มากขึ้นนั้นเกิดการกระจายตัวนะครับแล้วก็แต่การความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นการพัฒนาที่สมดุลก็คือ green growth engine ดังนั้นถ้าคีย์เวิร์ดของประเทศไทย 4.0 บนหน้านี้สรุปได้ด้วยคำ3คำครับ1 competitive growth engine จะต้องถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้าง value creation นะครับไม่ใช่ value added นะครับอีกต่อไปinclusive growth engine จะต้องถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า distributed capitalism คือเป็นระบบทุนนิยมที่มีการกระจายตัวที่มีการกระจายตัวอย่างทั่วๆนะครับแล้วก็ส่วนที่3คือ green growth engine เพื่อตอบโจทย์ sustainable development ซึ่งตรงนี้จะไปตอบโจทย์สิ่งที่ท่านนายกผลักดันพยายามจะผลักดันในเรื่องของ sustainable นะครับDevelopment Goal SDG นะครับในที่สุดแล้วก็คือเรื่องเดียวกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นคือประเทศไทย 4.0 ไปได้ต้องสร้างคนไทย 4.0 แต่พร้อมกันนั้นต้องสร้างสังคม 4.0 ด้วยสังคม 4.0 จะต้องเป็นสังคมที่พอเพียงสังคมที่พอเพียงจะต้องเริ่มด้วยสิ่งที่เราเรียกสังคมที่เป็นธรรมคือทุกคนมีโอกาสเท่ากันนะฮะทุกคนมีได้รับความเป็นธรรมในความเท่าเทียมแต่หลังจากนั้นอีก2ปัจจัยสำคัญซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับพม.โดยตรงอันแรกยังเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมเป็นหลักคือสร้างสังคมที่เป็นธรรมแต่กระทรวงพม.จะเกี่ยวข้องกับ2สังคมต่อมาคือสังคมแห่งโอกาสและสังคมที่สามารถคือต้องเติมเต็มความสามารถให้เขาตามศักยภาพที่เขามีและเปิดโอกาสให้เขาหลังจากนั้นสังคมเราถึงจะเป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันคือ caring and sharing ในที่สุดเพราะนั้น4สังคมไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับลอจิกจะต้องมาจาก1ความการที่อยู่ในสิ่งที่มีความเท่าเทียมกันด้วยกฎหมายฉบับเดียวกันแต่หลังจากนั้นพม.จะเข้ามาเสริมในเรื่องของการสร้างสังคมแห่งโอกาสและสังคมที่สามารถร่วมกับกระทรวงศึกษาร่วมกับกระทรวงอื่นๆเป็นต้นและสุดท้ายถึงจะเป็นเรื่องของการได้สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันถ้าได้ตามนี้จริงเราถึงเรียกว่าสังคมที่พอเพียงสังคมพอเพียงไม่มีวันเกิดหรอกถ้าสังคมมันไม่เท่าเทียมนะครับเพราะนั้นสังคมที่พอเพียงจึงเป็นปรัชญาที่ถอดรหัสออกมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บอกว่าเมื่อขาดต้องรู้จักเติมตรงนี้พม.จะเข้าไปช่วยได้เลยเพราะว่ามีคนขาดอีกเยอะเมื่อขาดต้องรู้จักเติมเมื่อพอต้องรู้จักหยุดและเมื่อเกินต้องรู้จักบั่นนะครับมันถึงเป็นสังคมที่พอเพียงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราอยากได้ inclusive society innovation driven economy พูดได้หมดอ่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถสร้าง social architecture ใน4องค์ประกอบนี้เพื่อตอบโจทย์สังคมที่พอเพียงได้2สิ่งที่เรานั่นก็เคยเพียงแค่ความฝันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือเวอร์ชัน 1.0 ที่พูดกันเยอะก็คือบอกว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นสังคมที่เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้วยปัญญานั้นเนี่ยมันก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่ 3.0 ที่เรามี 3.0 นั้นพระเจ้าให้เรามา2อย่างคือความหลากหลายเชิงชีวภาพกับความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมแต่เราไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นกินบุญเก่าไปเรื่อยๆนะครับแต่เพราะนั้นการ 4.0 คือการเปลี่ยนจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมาเป็นการได้เปรียบเชิงแข่งขันโดยเติมเต็มด้วย2สิ่งคือองค์ความรู้คือ managementนะครับซึ่งองค์ความรู้ก็ขยายเป็นเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่อง creativity เรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นมันนี่คือสิ่งที่มองในมิติทางเศรษฐกิจแต่มิติที่สำคัญไม่ใช่มิติทางเศรษฐกิจเมื่อก่อนเราเขียนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแผนพัฒนาสภาพัฒน์เราชอบเริ่มด้วยเซกเตอร์ซึ่งณวันนี้ไม่ใช่ณวันนี้ประเทศไทย 4.0 ไม่ได้เริ่มด้วยเซกเตอร์แต่เริ่มด้วย people คือเริ่มด้วยคนทำอย่างไรที่จะทำให้เกษตรกรของเราเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ทำอย่างไรที่จะทำให้นะครับ SME ของเราเป็นสมาร์ทenterprise เป็นสตาร์ทอัพทำยังไงให้คนไทยของเราไม่ใช่ไทยนะครับแต่เป็น global ไทยนะครับ high value service provider เป็น knowledge worker เป็น skill labor นะครับคนไทย 4.0 ในเวอร์ชั่น3ที่กำลังเตรียมเขียนให้ท่านนายกนั้นคนไทย 4.0 จะมีอยู่4มิติด้วยกันครับ1เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น incompetence ไทยคือคนไทยที่ไม่ค่อยได้เรื่องเนี่ยให้กลายเป็นคนไทยที่ capable ไทยคือคนไทยที่มีความสามารถ2เปลี่ยนจากคนไทยที่ self-centricไทยก็คือเห็นแก่ตัวนะครับทำยังไงให้เป็น socially responsible ไทยคือเป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอันที่3คือเปลี่ยนจากไทยมาเป็น global ไทยคือเป็นคนไทยที่
อยู่ในเวทีสากลได้นะครับสุดท้ายคือเปลี่ยนจากอนาล็อกไทยเป็นดิจิตอลไทยเพราะเราอยู่ในดิจิตอลแพลตฟอร์มอย่างแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงคนไทย 4.0 ให้จงได้เพื่อไม่ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนคนไทยเป็น 4.0 ได้เราก็ไม่สามารถไปสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างที่ท่านนายกได้พูดไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องสำคัญแต่อันที่หนึ่งคือต้องเดี๋ยวหลายคนอาจจะคอมเมนต์เอ๊ะมันเสื้อเหลืองเสื้อแดงมันไม่ใช่นะครับเป็นด้วยความบังเอิญนะครับรูปนี้คือจริงๆมันเป็นไฟเหลืองไฟเขียวมากกว่านะครับก็คือสิ่งที่เราบอกเราจะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังก็คือว่าคนไทย 1.0 ยังมีอยู่มากมายซึ่งมันซัฟเฟอร์เขาเดือดร้อนนะครับแต่คนไทย 3.0 เนี่ยมันเปลี่ยนจากซัฟเฟอร์มาเป็นเซอร์ไวฟ์มาสู่ซัฟฟิเชียนแล้วก็กำลังจะไปสู่ซัสเทนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยมีแต่คนไทย 3.0 เนี่ยการทำให้เขาเป็นคนไทย 4.0 ง่ายมากเติมอีกนิดเดียวก็เป็น 4.0 ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่รอดอยู่แล้วเขาเซอร์ไวฟ์อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาของประเทศไทยคือมันมีคนไทย 1.0 รออยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรหน้าเนี่ยคือหน้าที่ท้าทายพม.ที่สุดนะครับกระทรวงเราคือกระทรวงที่จะทำยังไงที่จะชิฟรูปนี้ทั้งรูปเนี่ยเพื่อ hand in hand together stronger ไปสู่คนไทย 4.0 ด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่ท่านนายกได้ปรารภไว้เนี่ยคือหน้านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้านี้คือหน้าปฐมบทของพม.เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากหน้านี้ครับผมคิดว่าหน้านี้สำคัญหน้านี้สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนหลากหลายเราอยากได้คนไทย 4.0 ที่มีความเข้มแข็งในตัวเองแล้วรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นถูกไหมฮะนั่นคือ 4.0 แต่ณวันนี้เนี่ยเรามี 1.0 ไปถึง 3.0 เรามี 1.0 ที่ยังต้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเยอะแยะก็เหมือนกับกรณีของสตรีใช่ไหมกรณีของคนสูงอายุกรณีของคนพิการใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำคือค่อยๆเติมเต็มให้เขาสร้างความเข้มแข็งของตนเองให้ได้จนกระทั่งเป็น 2.0 แล้วขยับมาเป็น 3.0 และในที่สุดนะหวังว่าถึงวันหนึ่งความช่วยเหลือจากภาครัฐจะต้องลดลงและกลายเป็นคนไทย 4.0 นะครับคือเพื่อง่ายถ้ามอง KPI ของกระทรวงนี้พม.เนี่ยกระทรวงนี้ในที่สุดจะต้องหายไปนะครับเพราะว่าในที่สุดถ้าเป็นคนไทย 4.0 แล้วก็คือว่าการนิดความช่วยเหลือจะน้อยลงหรือถ้าไม่หายไปภารกิจของเราจะกลายเป็นสร้างเสริมละใช่ไหมฮะจะไม่ใช่แค่เติมเต็มนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับในสาระสำคัญของประเทศไทย 4.0 แต่ว่าประเด็นก็คือแล้วอะไรล่ะที่จะเป็น in action ก็เราบอกว่าประเทศไทย 4.0 นั้นคือ reform in action นะครับก็ขอเรียนในที่นี้ว่าเรารอการ reform มาเยอะมากเรารอสปช.ผมก็เคยอยู่สปช.รอสปท.อุ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลย reform ที่เป็นร้อยเรื่องเราบอกว่าไม่เอาเราเอาไม่กี่เรื่องต่อยหนักๆดีกว่าเพราะนั้นประเทศไทย 4.0 มันเป็นการ reform 3กระสุนนัดเดียวได้นก3ตัวถ้าเป็นไปได้1เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้วยปัญญาแต่การไปสู่จุดนั้นได้เป็นการปฏิรูปหรือการปรับเปลี่ยนทางด้านของวิจัยพัฒนาเพื่อเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ creativity แต่เพื่อจะทำอย่างนั้นได้จริงๆมันคือการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปการศึกษาคือปฏิรูปคนเพราะนั้นจริงๆแล้วประเทศไทย 4.0โดย DNA ของมันมันเป็นการปฏิรูป3ปฏิรูปไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ลีดไปสู่แอคชั่นคำถามคือท่านนายกถามบอกว่าอ่ะรถแมปมี how to คืออะไรเราก็มองแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงพม.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเดี๋ยวเพราะเรื่องที่1 นะครับก็คือมองว่าเรามีเวลาแค่ปีเดียวนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของคสช.นี่อาจจะมีเวลาแค่ปีเดียวนั้นนะเราคงทำทุกเรื่องไม่ได้เราเว้นนั้นเราต้องมี priority นะครับใน priority นั้นเราก็มองว่ามี2แกนด้วยกันครับแกนที่1ก็คือบางอย่างเราต้องซ่อมเสริมฐานรากก่อนอีกอันนึงคือเตรียมการสู่อนาคตในแกนนึงคือหลายเรื่องที่จะผลักดันนั้นบางเรื่องเป็น agenda based แต่บางเรื่องเป็น area basedเราก็มองว่ามี4เรื่องที่เป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะทำการขับเคลื่อนซึ่งผมจะขออนุญาตเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพม.คือเรื่องที่1และ2นะครับเรื่องที่1คือการสร้างสังคมแห่งโอกาสและสังคมที่สามารถใน5กลุ่มเป้าหมายนั้นนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่1นั้นเรามองว่ากระทรวงพม.นะครับในที่นี้แล้วก็อีกหลายกระทรวงนั้นน่ะจะต้องไปตอบโจทย์ทำยังไงที่จะให้กลุ่มเป้าหมาย5กลุ่มคือเกษตรกรรายย่อยนะครับที่ยากจน O-top SME ขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทอร์นาราวอยู่เลยแรงงานไร้ฝีมือคนจนในเมืองคนสูงวัยนะครับจริงๆแล้วต้องรวมถึงคนพิการด้วยอยู่ในนี้นะครับเพียงแต่อันนี้เขียนขึ้นมาคร่าวๆคำถามอย่างที่ผมบอกว่าพม.นั้นบทบาทภารกิจคือต
ต้องสร้างสังคมแห่งโอกาสพร้อมๆกับสังคมที่สามารถให้เขาต้องภายใต้สิ่งที่พม.ได้พรีเซนต์กับท่านนายกเมื่อวานก็คือเรื่องของการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังเปลี่ยนความเห็นใจมาเป็นความเข้าใจเขาแล้วโดนความเข้าใจก็จะมาสู่ความเข้าถึงและพัฒนาเขาต่อไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโจทย์แรกที่ผมอยากให้กระทรวงเราช่วยคิดต่อเลยนะครับเราจะทำยังไงที่จะให้เขาเข้าถึงทรัพยากรเพิ่มรายได้ลดค่าจ่ายปลดหนี้หรืออะไรพวกนี้นะครับก็ให้เกิดความเป็นธรรมโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดที่อีสานภาคเหนือนะคนจนในเมืองพื้นที่ที่กันดารซ้ำซากมีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เขียนขึ้นมาแบบคร่าวๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอเจนดาแรกหนึ่งเลยที่กระทรวงพม.เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นแม่ข่ายเช่นเดียวกับเรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งเมื่อวานผมเรียนตรงๆว่าก็ได้รับความชื่นชมนะครับจากในครม.นะครับไม่น้อยเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่กระทรวงพม.เข้ามาเกี่ยวคือการสร้างการกระจายความมั่งคั่งไปสู่ระดับจังหวัดที่เราเรียกว่าเป็นจังหวัด 4.0 นะครับเราดูง่ายๆจังหวัดเนี่ยนี่เอากรุงเทพออกเนี่ยจังหวัดส่วนใหญ่กระจุกความยากจนอยู่ที่จุดออริจินนะครับมีจังหวัด4จังหวัดดาวออกเลยว่าคือระยองคือชลบุรีคือไม่กี่จังหวัดนะครับที่กระจายตัวออกมานะครับถ้าไปกระจายในเรื่องของภาคต่างๆแล้วจะพบว่าจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่หางก็คือเหมือนกับเป็นจังหวัดที่ยากจนเยอะมากนะครับนี่คือวงจรอุบาทในจังหวัดนะครับว่าจังหวัดที่ยากจนนั้นการที่มันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยคงก็ประมาณมันก็ลงไปได้น้อยอินฟราสตรัคเจอร์ก็น้อยการจ้างงานก็น้อยทุกอย่างน้อยหมดในที่สุดมันก็เลยกลายเป็น cross provincial provincial products ของจังหวัดนั้นก็น้อยลงเพราะฉะนั้นนี่คือ micro cluster ที่จะเกิดขึ้นในระดับจังหวัดนะครับว่าเราจะสร้างงานผ่านสหกรณ์ทำนู่นทำนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีสหกรณ์นะครับหรือว่ากลุ่มคนแก่ซึ่งมันยังพอเป็น productive force ได้นั้นเราจะเข้าไปช่วยสร้างงานให้อยู่กับที่นะครับไม่ได้มองเขาเป็น burden ถูกไหมครับไปมองเขาเป็นพลังต่างๆนี้ได้อย่างไรนะครับผมเข้าใจว่าท่านนายกได้ใช้ศัพท์คำว่า micro cluster เมื่อวันศุกร์ใน2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะนั้นนี่คือแผนเศรษฐกิจจังหวัดที่ผมคิดว่าพม.น่าจะเข้าไป get involved น่าจะเข้าไปเกิดเกี่ยวข้องคือ1มันเป็นปรัชญาการสร้างความเข้มแข็งจากภายในผ่านสิ่งที่เรียกว่า local economy development เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเกษตร OTOP SME Biz Club บริการท่องเที่ยวคำถามคือมันมี2กลุ่มคืออันนี้พิมพ์ผิดนะคือ 1.0 กับกลุ่ม 3.0 คือพวก 1.0 คือพวกที่โอ้โหยังต้องช่วยเขาอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งเงินทุนเรื่องของเครือข่ายเรื่องตลาดแก่พวก 3.0 คือให้มันทำงานบนดิจิทัลแพลตฟอร์มโมเดลธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับปัญหาคือเราอยากให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างจังหวัด 4.0 แทนที่จะมาคิดอ่านกันอยู่ที่กระทรวงที่กรุงเทพแล้วก็กระจายตัวลงไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้จังหวัด 4.0 จะเป็นอะไรที่เป็น area based social contract ที่เอาเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกับโมเดล 4.0 ประเทศไทยนั้นเชื่อมต่อกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นตรงนี้คือหวังว่าเราจะพยายามที่จะทำให้ประเทศไทย 4.0 โมเดลนั้นเป็นโมเดลที่มีส่วนร่วมนะครับมีครับมี participatory เป็น participatory democracy นะครับในที่สุดเพราะนั้นทั้งหมดคือส่วนที่เหลือผมคิดว่ามันเป็นส่วนที่เป็น modern sector เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นว่าการเปลี่ยนจากรากแขนงเป็นรากแก้วโดยการที่เราจะมีสร้างคอเทคโนโลยีของตัวเองแต่เดิมมาเราปักชำเราไปยืมเทคโนโลยีคนอื่นแล้วมาสร้างอุตสาหกรรมเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างๆที่นำมาสู่เรื่องสตาร์ทอัพนะครับใน5เซกเตอร์สำคัญแต่สตาร์ทอัพในอนาคตจะเกิดได้นั้นมันไม่มันจะเกิดบนรากแขนงไม่ได้ปักชำไม่ได้มันจะต้องไปอยู่บนรากแก้วเพราะนั้นเราถึงเน้นว่าประเทศไทย 4.0คือการยืนอยู่บนขาของตัวเองโดยการสร้างเทคโนโลยีนะครับของตัวเองในระดับหนึ่งอย่างน้อยใน5เทคโนโลยีสำคัญซึ่งประกอบด้วยไบโอเทคไบโอเมดเรื่องแมคทรอนิกเรื่องเอ็มเบดเทคโนโลยีหรือเรื่องเซอร์วิสดีไซน์ต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ก็คงไม่เกี่ยวกับเราก็คือเป็นเรื่องที่ตอนนี้กำลังรีกรุ๊ปว่าอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศไทยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มนึงคือ connectivity based infrastructure ก็คือพวก ICT พวกกระทรวงคมนาคมกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็น resource based infrastructure คือเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องพลังงานและกลุ่มที่3คือเป็น intellectual infrastructure คือเรื่องของการวิจัยพัฒนาเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษานี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้น
ในอนาคตก็คือสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะมองในเรื่องของ integrated logistics platform อะไรพวกนี้ก็ไปว่ากันสุดท้ายก็คือบอกว่าถ้าเราช่วยกันทำและสามารถที่จะผนึกกำลังกันและไปข้างหน้าร่วมกันผ่านThailand 4.0 เป็นทางผ่านที่จะไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นเราหวังว่าวันหนึ่งประเทศไทยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือมีรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นความเหลื่อมล้ำที่ลดลงนะครับมี GDP growth เท่าไหร่ GNP นะครับหรือมีการไม่ใช่แค่มองในเรื่องของความมั่งคั่งในประเทศแต่การสร้างความมั่งคั่งในเวทีโลกด้วยนะครับเรื่องของระดับการวิจัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเรื่องของดัชนีการพัฒนามนุษย์ซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับพม.โดยตรงนะครับหรือพิซ่าที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษานะครับเรื่องของคุณแม่วัยใสใช่ไหมปัญหาทางสังคมจะต้องลดน้อยลงหรือในเรื่องของการคืนผืนป่านี้เป็นต้นเพราะนั้นทั้งหมดนี้คือเรื่องของประเทศไทย 4.0 ในเวอร์ชันที่2นะครับหลังจากที่ได้รับฟีดแบ็กจากท่านนายกแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพัฒนาไปสู่เวอร์ชัน3ในเรื่องของ transitioning ละว่าเราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอย่างไรอย่างเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งมันมีแรงงานที่เป็น routine base นะครับ labor เยอะเราจะทำไงให้เป็น non routine เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทิศทางที่จะไปสู่การขับเคลื่อน SME ด้วย digital manufacturing หรือว่า industry 4.0 นะครับอีกหลายเรื่องครับที่กำลังเวิร์กกันอยู่นะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วผมคิดว่ากระทรวงพัฒนาสังคมจะเป็นกระทรวงหลักในการที่จะตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 นะครับเราคงความเข้าใจเดิมๆที่บอกว่าประเทศไทย 4.0 คงจะมองไปข้างหน้าแล้วก็ไอ้ 1.0 2.0 ช่างมันเนี่ยคงไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่อยากจะกราบเรียนในที่นี้ครับขอบคุณมากครับเดินเชิญท่านผู้บริหารครับเชิญครับขออนุญาตท่านเชียร์คอนผู้ทรงเกียรตินะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านที่เกิดความเชื่อมโยงในทุกมิตินะคะทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองเชื่อมโยงกันนี่ประเด็นกำลังมองว่าในเรื่องของทางด้านสังคมถ้าหากว่าเราพยายามจะดึงจะดันนะคะ 1.0 3.0 ไปถึง 4.0 มองว่าคู่ขนานที่มันสำคัญที่สุดทางด้านการพัฒนาทางด้านสังคมและคู่ขนานที่จะต้องเดินไปเร็วๆก็คือระบบการศึกษานะคะเพราะว่าทุกเรื่องที่ท่านกล่าวเนี่ยท่านกล่าวขอบคุณท่านที่เกิดเปิดประเด็นและสปาร์คความรู้สึกความคิดนะคะมองว่าทุกเรื่องเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากระบบคิดนะคะแล้วก็ความรู้ของคนไทยนะคะมันถึงจะแก้ปัญหาในทุกเรื่องรวมทั้งการสร้างโอกาสนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องคู่ขนานกับการพัฒนาสังคมไปด้วยแต่ยังไงก็ยังถือว่าต้องเน้นเรื่องการศึกษาเป็นที่ตั้งนะคะโดยเฉพาะระบบของการศึกษาของประเทศไทยนะคะค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าการที่จะได้คนไทย 4.0 ซึ่งเป็น global Thai เป็น socially responsible Thai เป็น digital Thai ใช่ไหมฮะหรือว่าเป็น capable Thai นั้นเนี่ยผมว่าเราต้องรื้อปรับการศึกษาใหม่หมดจริงๆแล้วเนี่ยสังคมของการเรียนรู้เนี่ยเราต้องสร้างคนด้วย4เรื่องสำคัญนะครับคือ1ก็ในนี้ก็คือโทษทีที่ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับคือ purposeful learning ก็คือว่าจะต้องทำไงให้เขาคือทุกคนมันต้องมี passion ต้องมี purpose เพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่ standardized อีกต่อไปมันต้อง personalize ต้องเป็น passion driven ไม่ใช่ duty driven นะครับไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อตามกฎหมายบอกให้เรียนบังคับเรียนกี่ปีอะไรเงี้ยนะครับอันที่2คือ generative learning คือทำไงให้เขาเอาไอเดียออกมาไม่ใช่ fact based ท่องจำเป็น idea based ทำไงเป็น active learning ไม่ใช่เป็น passive learning ที่เรียนเฉพาะเดียวใน classroom ถูกไหมครับ
แล้วก็ทำไงที่ไม่ใช่เป็นการทรานสมิทการเรียนไปเรื่อยๆแต่เป็นการเมนทอริงดูการเติบโตของเขาดูศักยภาพเขาออกมามันต้องเปลี่ยนเป็น mindful learning ซึ่งจะทำให้เขามีความเป็นคนไงคือเปลี่ยนจาก competitive incentive เป็น sharing incentive คือทำงานเป็นกรุ๊ปได้เป็นกรุ๊ปตกกันเป็นกรุ๊ปนะครับไม่ใช่ว่ามาแข่งกันที่1ที่2อะไรเพียงอย่างเดียวแล้วก็ในอนาคตจริงๆมันมีคอนเซปต์เรียก common creating ผมไม่มีโอกาสพรีเซนต์ถ้ามีโอกาสพรีเซนต์นี่จะสนุกมากเพราะมันจะเป็นคอนเซปต์ที่มองถึง NEA ก็คือ nobody own everybody can use it anybody can improve it คือเป็นของกลางที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันแล้วก็โยนกันมาแล้วเพื่อก็เหมือน Google หรือเรื่องอะไรพวกนี้ไงที่ในคอนเซปต์ใหม่นะครับสุดท้ายก็ resolve based คือต้องทำให้คนใดเนี่ยมัน action อะเพราะนั้นต้องเป็นเรื่องของ achievement credit ไม่ใช่ completion credit อะไรเงี้ยหรือ lecture ควรจะเลิกได้แล้วหรือน้อยลงมันควรจะเป็น project assignment workshop อะไรเป็นต้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่จะต้องเอาไปคุยกันต่อในเรื่องของการสร้างคนไทย 4.0 อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่ผมมีโอกาสทำเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่สาธิตจุฬาผมมีโครงการที่เรียกว่า Fun Find Focus Fulfillคือตอนเด็กๆให้ฟันก่อนคือให้สนุกก่อนแล้วก็ไฟล์คือค้นหาแล้วก็ค่อยมาโฟกัสแล้วก็มาฟูลฟิลในตอนมัธยมหรือตอนปริญญาตรีอะไรเงี้ยเป็นต้นยังจริงๆมันมีโมเดลการศึกษาดีๆเยอะแต่ว่ามันยังไม่มีสเกลไงมันไม่ได้ถูกสเกลอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของอาจารย์มีชัยหรือหลายหลักเนี่ยมันมีอัลเทอร์เนทีฟโมเดลเยอะแต่เราไม่เคยเอามาแชร์ทรหัสแล้วก็เอามาแชร์กันในบริบทของสังคมไทยโดยรวมนะครับเชิญครับเรียนเชิญครับครับขออนุญาตครับท่านน้ำตรีช่วยครับผมชินชัยจิตเจริญครับที่ปรึกษาวิชาการครับต้องขอบคุณท่านนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจแล้วมักจะละเลยสังคมนะครับตอนนี้นโยบาย 4.0 ท่านก็พูดชัดเจนว่าไม่ได้ทิ้งสังคมท่านดีถ้าท่านมาบรรยายให้ทางผู้บริหารกระทรวงท่านได้แล้วครับท่านพูดถึงเรื่องของการให้แต้มต่อนะครับเพราะงั้นการให้แต้มต่อนั้นจะเป็นประเด็นที่สำคัญอันนี้พอพูดถึงประเด็น 4.0 นั้นเนี่ยนะครับการที่จะมองคนที่ท่านนายกพยายามบอกว่าจะต้องไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะฮะการให้แต้มต่อก็ดีหรือการที่ต้องดำเนินการสิ่งนั้นให้ถือเป็นการลงทุนทางสังคมนะครับแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มลงทะเบียนนะครับเพื่อสูตรการแห่งรัฐเมื่อกี้นี้ในที่ประชุมผู้บริหารท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็พูดในประเด็นด้านนี้ครับอันนี้ประเด็นพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่กระทรวงพม.นั้นเนี่ยนะครับจะต้องเข้าไปปฏิบัติทั้งสิ้นนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องของการลงทุนทางสังคมนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทะเบียนพวกนี้ท่านคิดว่าจะอยู่จุดไหนของ 4.0 นี่ครับคือผมว่าเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆแล้วมันคือต้องเป็นเรื่องของ Big Data คือเรื่องของบ้านเราก็คือว่าเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ย1ไม่มองภาพใหญ่ได้โอเคเราก็พยายามอย่าทำให้มองภาพใหญ่แต่มองภาพใหญ่แล้วเวลา execute จริงๆเนี่ยมันต้องถามว่า1คุณมี baseline data ป่ะคุณมีข้อมูลที่ชัดเจนมากถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเรียกว่ามันเป็น infrastructure ที่สำคัญคือเรื่องของ information เราพยายามจะผลักดันในเรื่องของ open government ถูกไหมครับเราพยายามที่จะทำเรื่องคือหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างยกตัวอย่างตอนนี้เราเวลาเกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าเราต้องเข้าไปช่วยเขาเกษตรกรด้วยถามว่าจริงๆแล้วอยู่ในลิสต์ที่ชัดเจนมันอาจยังไม่ขนาดนั้นแต่ไม่ทำก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเรื่อง baseline information วันก่อนมีโอกาสคุยกับทางทปอคือมาละ27แห่งเหมือนกันเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะว่าสมมติจะวิจัยเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ละแห่งมาละแต่ละแห่งเนี่ยมีความสามารถจริงๆมากน้อยแค่ไหนหรือมีสต็อกของคนที่สามารถตอบโจทย์เรื่องนั้นได้มากน้อยเพียงใดนี่ไม่รู้นะครับเพราะนั้นเอาเข้าจริงๆคือบางทีต่อให้มี strategy ก็ execute ไม่ได้หรือ execute ได้ก็เปิดไปหมดเพราะว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว resource ที่มีอยู่นั้นเนี่ยตอบโจทย์หรือเปล่ามีอยู่จริงอาจจะมีอยู่จริงแต่ไม่รู้ก็เลยไปทำสร้างใหม่อะไรเยอะแยะถูกไหมครับผมว่าเรื่องนี้สำคัญแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเมื่อหมุดตัวแรกถูกปักลงว่าเอาตามนี้ direction ชัดเจนใช่ไหมฮะ strategy จะตามมาองค์กรยกต่างๆจะตามมาสิ่งต่างๆผมเรียกว่าเป็นอินฟราสตรักเจอร์เป็นอะไรเนี่ยฟาวเดชั่นพวกนี้จะต้องถูกสร้างขึ้นแต่ณวันนี้ถ้าสร้างเบสไลน์จริงๆเบสไลน์อินโฟเมชันพวกนี้เนี่ยในยุคของอินโฟเมชันดริเวนอีโคโนมีเนี่ยมันควรจะทำเมื่อ10ปีที่แล้วด้วยซ้ำอย่างณวันนี้เหมือนกันเรื่อง ICT มันควรจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันเมื่อ10ปีที่แล้วจะมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออย่างเรื่องแรงงานจริงๆแล้ว
หลายประเทศปรับตัวมากผมเพิ่งไปอังกฤษมาเนี่ยเขาตั้งกระทรวงใหม่เลยมั้งชื่อ Department of Business Innovation and Skill คือเอาสกิลกับ innovation เข้าด้วยกันหรือที่ถ้าพวกเราไปเซิร์ชดูในของสิงคโปร์เขามี Skill Future คือเขาเป็นบูรณาการข้ามกระทรวงที่จะบอกเลยว่าจะตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของทักษะในศตวรรษที่21ภายใต้แรงกดดันของออโตเมชันกับดิจิตอลได้อย่างไรเรายังไม่ได้มีความพร้อมขนาดนั้นแต่ต่อให้เราพร้อมมันก็ต้องถามว่าเฮ้ยนะวันนี้เรามีสกิลเลเบอร์เท่าไหร่อันสกิลเซมิสกิลเท่าไหร่ถูกมั้ยฮะพวกนี้ยังต้องทำการบ้านอีกเยอะไว้นั้นอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ถ้าไม่มีทิศทางร่วมกันคอมมอนกล่าวร่วมกันเราก็ทำพวกนี้ไม่ได้นะครับแต่เห็นด้วยครับบอกว่าตรงนี้คือคำถามที่ท้าทายว่าเป็นคำถามระดับ execution แล้วก็สิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากสิงคโปร์ก็คือลีกวนยูเคยพูดมั้ยว่า implementation is a policy คือถ้า implement ไม่ได้มันไม่ใช่นโยบายนะครับอนุญาตค่ะอนุสรีทัพสุวรรณค่ะประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะจากที่ท่านฟังท่านบรรยายท่านพูดถึงคนไทย 1.0 เนี่ยท่านกำหนดว่าเป็นพวกในกลุ่มเช่นพวกแรงงานไร้ฝีมือคนจนหรือแม้กระทั่งคนสูงวัยนะคะแต่ดิฉันอยากจะใคร่ขอถามท่านว่าถ้าในกรณีที่เป็นคนจนที่เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเขาเองไปได้อาจจะเป็นขอทานที่ไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนจากการเป็นขอทานหรือแม้กระทั่งว่าคนสูงวัยที่อ่อนแอแล้วหรือแม้กระทั่งที่ว่าเป็นคนพิการที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพใดๆเนี่ยถ้ากลุ่มคนกลุ่มนี้เราจะจัดเขาเป็นคนไทย 0.0ที่ฉันเคยพบในข้อเขียนบางส่วนบางตอนที่มีการพูดถึงคนไทย 0.0 ตรงนี้นะคะแล้วว่าถ้าในกรณีเราพัฒนาเป็นคนไทย 4.0 เนี่ยในส่วนของการที่ยังต้องมีการให้สวัสดิการกับคนไทยพวกนี้อยู่หรือเปล่าถ้าในอนาคตขอบคุณค่ะคิดว่ามันต้องมันอย่างที่บอกเนี่ยสังคมแห่งโอกาสกับสังคมที่สามารถมันก็ต้องดูขีดความสามารถเขาศักยภาพเขาบางคนเขาพิการนะสมมติเขาพิการเรื่องสมองแต่เขาอาจจะมีสกิลใช่ไหมหรืออะไรคืออย่างน้อยเราบอกว่าพอมอเราเหมือนนักปั้นมาไม่ปล่อยเลยตามเลยแล้วเพียงแต่จะปั้นคนนี้ได้แค่ไหนบางคนปั้นไม่ได้แต่เขาต้องอยู่เขาก็เป็นชีวิตของสิทธิมนุษยชนที่เขาต้องอยู่ใช่ไหมฮะการที่เราบอกคนไทย 4.0 ไม่ว่าทุกคนจะต้องเป็น 4.0 แต่หมายถึงว่ามีธงนำด้วยคนไทย 4.0 ซึ่งคิดจะช่วยเหลือคนอื่นที่ยังมีเหลืออยู่ในสังคมที่เป็นคือวิธีการง่ายๆคือจะทำไงให้คนที่พอมีศักยภาพแล้วเราเปิดโอกาสแล้วเนี่ยให้เขาเป็น active citizen ไม่ใช่บอกงอมืองอเท้าฉันก็อยากเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่เอาอ่ะฉันจะขอสวัสดิการขอประชานิยมอย่างเดียวไม่ใช่ไงแต่ถ้าในที่สุดชิฟไปเกือบหมดที่ตะกี้มีภาพหนึ่งใช่ไหมฮะที่บอกว่าสร้างความเข้มแข็งให้เขาเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเขาไปเกินแล้วเขาไปเติมให้คนอื่นส่วนที่เหลือเนี่ยมันมีก็ต้องให้เราก็ต้องทำนะครับบอกว่านี่คือสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันเนี่ย caring and sharing คือบางอย่างแชร์ได้เราต้องแชร์แต่บางอย่างเราเขาแชร์กับเราไม่ได้แต่เราก็ต้องแคร์เขาแล้วก็ caring ใช่ไหมมันก็จะได้เป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันแบบปกติสุขนะครับคือนิยามคำว่าสังคมแห่งโอกาสกับสังคมที่สามารถนี่มันไม่ใช่ว่าไอ้คนเดียวกันหมายถึงทุกคนจะไปสู่จุดเดียวกันได้ใช่ไหมครับมันก็สุดตามศักยภาพสุดตามนั้นเขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องทำยังไงที่อย่างวันก่อนไปมหาลัยเดี๋ยวเขายังบอกเลยอุ้ยอธิการบดีบางคนยังเป็นอธิการบดี 1.0 อยู่เลยจบเลยรู้เลยว่าหมายความว่าไงคือไอ้คอนเซ็ปต์เนี้ยโอเคแต่ไม่รู้จะไปคุยรู้เรื่องหรอกับคนที่มีอำนาจสูงสุดในมหาลัยเพราะว่าเขายังเป็น 1.0 ผมว่าพวกนั้นน่าสงสารกว่านะครับอาจารย์ครับผมสมชายนะครับดีกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอขอบคุณอาจารย์นะที่ศึกษามาแล้วก็เห็นว่าจุดอ่อนจุดด้อยของประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนและต้องเดินไปจุดไหนแต่ผมอยากเรียนถามอาจารย์ว่าขนาดนี้เนี่ยนอกจากความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงเริ่มมองเห็นปัญหาของเราแล้วอะไรเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของเราบ้างที่จะก้าวไปสู่ 4.0 ให้เร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องช็อตคัทมากขึ้น competitive advantage ของเรามีอะไรบ้างคืออย่างที่เรียนนะ competitive advantage ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของเราก็มีนะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานผมพอดีรับผิดชอบ1ใน5ของเรื่อง creative culture and high value service
ตอนสมัยหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคลล็อกับสศินเคยทำงานร่วมกันอยู่ชิ้นหนึ่งหา DNA ของคนไทยพบว่ามีอยู่5 F คือ Fun คือ Flexible คือ Fulfilling คือ Flavoring และคือ Friendly ตอนนี้เรากำลัง5 F เนี่ยมาทำเป็น5 F ของความเป็นไทยในแง่ของจากคุณค่าเป็นมูลค่ากลายเป็น Fighting คือมวย Festival คือเทศกาลต่างๆคือ Foods คือ Fashion and Shopping แล้วก็คือเรื่องของ Films อย่างนี้เป็นต้นเราเสกมันได้อยู่แล้วประเด็นคือนี่คือแค่ตัวอย่างมุมมองหนึ่งทางด้าน Creative กับ Culture แล้วยังมุมมองทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นอีกสเปกตรัมหนึ่งผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าห่วงปัญหาของประเทศไทยมีอยู่สองอย่างไงคือการจัดการเราไม่มีคนเก่งเรามีพอสมควรไม่มีก็ไปยืมชาวบ้านเข้ามาก็ได้แบบเดียวกับสิงคโปร์แต่เราบริหารจัดการไม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่มีรัฐบาลที่ต่อเนื่องเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวหาว่าเราต่ออายุอีกไม่เอานะครับก็เป็นประมาณว่าก็ขอให้โชคดีว่ามีรัฐบาลที่ต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะคือปัญหาบ้านเรามันคือ policy ไม่ต่อเนื่อง policy ไม่คมไม่ชัดเจนไม่ต่อเนื่องนะและมันเลยทำให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนไม่สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต่อเนื่องเขาได้อย่างตะกี้ที่บอกว่าทำไมเราถึงอยากทำจังหวัด 4.0 ก็เพราะว่าจังหวัด 4.0 มันเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่จะทำให้คนในพื้นที่เขาคุยกันเองแล้วบอกเขาอยากได้อย่างเงี้ยใน20ปีข้างหน้าจังหวัด20ปีมันงี้เพราะนั้นกับนักการเมืองไหนมาก็ต้องทำตามนี้ด้วยก็เหมือนกับที่เรากำลังทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือความปัญหาของบ้านเราไม่ใช่บอกว่าเราบ้านเราเป็นโอ้โหอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยหรือโดนมรสุมโดนพายุโดนดิสแอสเตอร์ทุกปีไม่มีทุกคนอยากมาอยู่เมืองไทยนะปัญหาของบ้านเราคือการจัดการล้วนๆไม่มีความต่อเนื่องของการจัดการนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือปัญหาเดี๋ยวว่าถ้าถามผมบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อาจจะต้องอีก5ปี10ปีก็ต้องดูกันไปอะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่กระบวนการที่จะไปสู่การเปลี่ยนผ่านนั้นจะเป็นกระบวนการที่เป็นแบบfree democracy โดยการเลือกตั้งหรือว่าจะเป็นแบบ mandatory democracy แบบสิงคโปร์แบบอะไรที่นั่นก็สุดแล้วแต่ผมคิดว่าคือต้องเรียนอย่างนี้ในศตวรรษที่20มาสู่ศตวรรษที่21เนี่ยมีคำถามมากมายใน4สถาบันสำคัญ1คือเรื่อง democracy ว่ามันตอบโจทย์ศตวรรษที่21จริงหรือเปล่า democracy 2 capitalism ระบบทุนนิยมมันตอบโจทย์จริงมาก3คือ civil society คือประชาสังคมเนี่ยมันตอบโจทย์ปัจจุบันจริงว่าและ4คือเรื่อง legal state คือเรื่องของ rule of law เพราะนั้น4ตัวนี้กำลังถูก question เพราะนั้นประเทศไทยเราก็ต้องหาค้นหาตัวเองนะครับในแง่ว่าเราก็ต้องมีชุดของประชาธิปไตยชุดของทุนนิยมชุดของอะไรผมถึงเรียนว่าประเทศไทย 4.0 ถึงใช้คำว่า distributed capitalism value creation ไม่ปฏิเสธแต่ต้องเป็น distributed capitalism ในทิศทางที่ไปสู่ sustainable developmentนะครับฉันขออนุญาตครับอาจารย์ครับผมสมคิดสมศรีผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.ครับท่านครับตามที่อาจารย์ได้นำเรียนมาทั้งหมดเนี่ยก็มองเห็นภาพทั้งหมดนะครับแต่จะขอญาตแลกเปลี่ยนแล้วก็จะขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ก็คือกับดักของพม.นะครับส่วนที่หนึ่งครับอาจารย์ครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยลูกค้าของพม.เนี่ยวันนี้เนี่ยเราเป็นจำเลยสังคมก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างกรณี0ถึง25ปีของกลุ่มเด็กเนี่ยก็23ล้านคนแต่ภายใต้23ล้านคนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาก็พอหมอทั้งหมดอะครับส่วนที่2ครับอย่างผู้สูงอายุเนี่ยชัดเจน10ล้านคนแม้กระทั่งจะเป็นคนรวยที่ได้รับเบี้ยเกิดปัญหาขึ้นมาก็พอหมอนะครับพอกเนี่ย 1.7 ล้านแม้จะทั้งเป็นคนพิการที่มีสถานะหรือไม่มีสถานะในสถานะทางสังคมก็ดีก็ถือว่าเป็นคนพิการก็ตกอยู่ภายใต้ของพม.อยู่ดีนะครับทีนี้พอกลุ่มลูกค้าเป็นยังไงครับมันก็เลยเป็นว่าภาระมันก็เป็นของพม.แต่ในภาระตรงนี้ครับก็เราก็เสริมเป็นพลังอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยโดยคนหนึ่งนะครับพิการ1คนอยู่ในสถานสงเคราะห์ไม่ได้อยู่ภายในโครงการโปรเจกต์1ปี1คนจากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในระดับต้นของโลกประเทศไทยเนี่ยนะครับใน1ปีเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ส่งคนพิการให้กับพม.เนี่ยปีหนึ่งไม่ใช่น้อยภายใต้นโยบาย
กับดักลดอัตรากำลังคนภาครัฐซึ่งไม่ให้มีข้าราชการเพิ่มนะครับแต่ลูกค้าของพม.เนี่ยมีเพิ่มขึ้นตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของจากสภาพปัญหาสังคมที่ว่าแล้วเนี่ยอุบัติภัยก็ดีแล้วเนี่ยวันนี้ครับพม.เราปฏิรูปมีความคาดหวังของสังคมมีกลุ่มผู้สูงอายุขึ้นมาแต่ภายใต้กลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นมาในความคาดหวังซึ่งเรามียุทธศาสตร์พิเศษนะครับจากรัฐบาลที่ได้ให้ยุทธศาสตร์พิเศษเรื่องผู้สูงอายุขึ้นมาแต่ภายใต้กับดักครับอาจารย์ครับเราเจอกับดักอยู่4ตัวตัวที่1ก็คือนโยบายลดอัตรากำลังคนภาครัฐเราขอเพิ่มไม่ได้แต่ปัญหาสังคมมันส่วนกันก็คือมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับกับดักตัวที่2ครับอาจารย์ครับในส่วนของงบประมาณเนี่ยปัญหาอย่างที่บอกแล้วคนเกินครึ่งประเทศเป็นลูกค้าพม.แต่ในงบประมาณที่พม.ได้รับครับแม้กระทั่งเป็นยุทธศาสตร์ก็ตามในส่วนของผู้สูงอายุงบประมาณก็ใช่จะว่าจะได้เพิ่มครับท่านครับทั้งคนทั้งงานและความคาดหวังก็เป็นปัญหาดังนั้นส่วนที่3ครับกับดักของเราก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยเรานะครับเราอยากจะเป็นเสือตัวที่5เมื่อก่อนเราก็ไป MOU บ้างไปรับอนุสัญญาปฏิญญากับ UN มาเพียบเลยครับท่านครับภายใต้กระทรวงพม.วันนี้จนพูดกันว่า1ใน4หรือ1ใน3เข้าไปแล้วครับเป็นงานภารกิจในส่วนของที่เราไปรับรองเรื่องอนุสัญญาปฏิญญาดังนั้นในกับดักพวกนี้ครับถ้าถามอาจารย์ว่าในฐานะอาจารย์นั่งอยู่ในรัฐบาลด้วยมีแนวโน้มยังไงที่จะให้คนพม.นะครับภายใต้จิตวิญญาณของคนพม.เนี่ยมีจิตมุ่งบริการอย่างเดียวคงไม่พออาจารย์ครับภายใต้กระแสสังคมแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงที่จะได้คนเพิ่มมาบ้างนโยบายลดอัตรากำลังคนภาครัฐก็ดีนโยบายถ่ายโอนก็ดีก็ยังอยู่แต่ถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยวันนี้ทำไมเขาไม่เอาคนพิการไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังอยู่แต่ถามว่าเขาเกิดภาระขึ้นมาไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแหละมาพูดถึงว่าพม.พม.ก็เลยจะเรียนปรึกษาอาจารย์อยู่3เรื่องเรื่องที่1คนครับคนหมายความว่าราชการของคนของพม.เนี่ยน้อยครับอาจารย์2งบครับงบก็น้อยครับท่านกลมหนึ่งที่มีความคาดหวังไม่ถึงพันล้านนะครับจะทำในเชิงยุทธศาสตร์ของทั้งประเทศเนี่ยซึ่งรับผิดชอบพันล้านหลักเนี่ยก็พอสมควรก็จะขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับผมคิดว่าสิ่งแรกก็คือว่าทำยังไงให้กระทรวงนี้เนี่ยมีคำว่า significance คือความมีนัยยะคือถ้ามันคนเราพอมันมีนัยยะความสำคัญเนี่ยมันก็จะถูกมองอีกแบบแล้ววันนี้เนี่ยก่อน22พฤษภาคมกระทรวงนี้ก็คือกระทรวงเกรด B เกรด C ถูกไหมเพราะว่าผลประโยชน์มีน้อยนะครับหาเสียงก็ได้น้อยมันก็ว่ากันไปแต่ณวันนี้ผมเรียนว่าอย่างตะกี้ผมถึงบอกว่าประเทศไทย 4.0 เนี่ยหัวใจไม่อยู่ที่เซกเตอร์หัวใจอยู่ที่ people เมื่อเป็น people ปุ๊บผมบอกเลยว่าถ้าเชื่อมั่นตามนี้จริงเนี่ยกระทรวงที่จะสำคัญที่สุดในอนาคต3กระทรวงคือกระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานและกระทรวงพม.ถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องของคนมันต้องชูขึ้นมาก่อนว่ามันเป็นเรื่องของคนถ้าคนไทย 4.0 แต่มีคนไทย 1.0 ถึง 3.0 เยอะแยะเลยเนี่ยจะช่วยกันทำยังไงส่วนหนึ่งก็คือต้องให้การศึกษาเขาส่วนหนึ่งก็ต้องให้เวลแฟร์เขาส่วนหนึ่งก็คือจะต้องทำให้เขามีงานทำมันเบสิกมันต้องตอบเบสิกอันนี้ให้ได้จะไปสวยหรูแบบจะเอานาโนเทคไออะไรเทคอะไรหรือสตาร์ททำมันเป็นเรื่องทีหลังคำถามคือว่าเบสิคลี่แล้วเนี่ยคืออินฟราสตรัคเจอร์ที่สำคัญที่สุดคือคนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมว่า1ต้องทำให้มันมีนัยยะก่อนนะครับอันที่2ก็คือต้องบอกว่าไอ้รัฐกระทรวงนี้เนี่ยตกลงมันเป็นกระทรวงแก้ปัญหาหรือมันเป็นกระทรวงไปข้างหน้าด้วยเหมือนกระทรวงแรงงานน่ะณวันนี้เนี่ยมันควรจะเป็นกระทรวงเชิงรุกไม่ใช่กระทรวงเชิงรับณวันนี้ก็ยังไปเล่นเรื่องของใช่มั้ยฮะสวัสดิการแรงงานพัฒนาฝีมือขั้นต่ำมันไม่ใช่มันต้องเป็น advanced skill อ่ะมันต้องเป็น cognitive skill ไม่ใช่ physical skill แล้วมันต้อง migrate skill อ่ะแล้วก็จะทำไงให้ skill กับ automation interact กันน่ะเนี่ยจริงๆมีเขาไม่ได้เชิญไม่งั้นผมอยากไปกระทรวงแรงงานเหลือเกินอยากไปพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนกันฮะโอเคเราบอกว่าเราปฏิรูปแต่การปฏิรูปเพียงแค่โครงสร้างบอกว่ามีแค่5เป็นอุดีใจมี5กลมเป็นกลมว่าด้วยเด็กอันนึงกลมว่าด้วยสตรีอันนึงไฟแฟมิลี่อันนึงกลมว่าด้วยพิการมันไม่ใช่นั่นมันเป็นนั่นมันแท่งคำถามคืออเจนดาเราคืออะไรติ้งบิ๊กเราต้องติ้งบิ๊กคือเราต้องบอกว่าคำว่า empower ไปสู่คนไทยที่มีพลังอ่ะผมอย่างนี้ผมถ้าเป็นผมมีโจทย์อยู่แค่นี้โจทย์มาจากท่านด้วยคือเปลี่ยนภาระเป็นพลังยังไงตีให้แตกกว่านี้ไม่ใช่แค่เป็นเวิร์ดดิ้งที่สวยหรู
ทำยังไงที่จะเปลี่ยนจากตัวความเห็นใจเป็นความเข้าใจเข้าใจแล้วเล่นไงต่อแล้วก็อย่างที่ตะกี้ท่านที่อยู่อะไรนะนายกเลขานะฮะนายกใช่ไหมคือเฮ้ยในที่สุดแล้วเหมือน migration น่ะ distribution ส่วนใหญ่กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรื่องแล้วมีคนได้เรื่องอยู่ให้มันชิฟต์กลับมาสู่ทางนี้ไอ้อย่างนี้แล้วก็คอยมารักษาพวกนี้ได้ใช่ไหม สังคมมันก็เกิดแคร์ลิ่งแอนด์แชร์ลิ่งอยู่แล้วบอกว่าเราต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่ณวันนี้ถ้าคิดบนข้อจำกัดแล้วบทเราจะปลดล็อกทีละล็อกถามว่าแล้วเรายังทำงานแบบเดิมภารกิจแบบเดิมก็ไม่ตอบโจทย์คือเราตามล้างตามเช็ดปัญหาเราไม่ได้บอกว่าเรากำลังจะ create the new society บอกว่า challenge ของเราคือการสร้างไอ้ society ที่มีพลังสังคมที่มีพลังสังคมที่มีโอกาสให้กับทุกคนนะสังคมที่เติมพลังด้วยการที่สร้างขีดความสามารถอะไรให้เขาใช่ไหมฮะคือตรงนี้ครับบอกว่าต้องเปลี่ยนใหม่ mindset ของกระทรวงเราเหมือนกระทรวงเวลแฟร์ซึ่งมันเป็นความคิดศตวรรษที่20หรือ19สมัยที่ยังมีเลเบอร์มีเวลแฟร์จะมาเวลแฟร์ยังต้องมีแต่มันต้องเวลแฟร์ในรูปแบบในศตวรรษที่เพชรคืออะไรจะมาฮะบอกว่าพาราดามเปลี่ยนก่อนต้องเปลี่ยนพาราดามแล้วสกิลพอมันต้องเปลี่ยน mindset ของคนของperception ของคนไทยก่อนว่าไอ้กระทรวงนี้เนี่ยมันมีนัยยะอะไรทำไมมันถึงสำคัญต้องบอกให้ policy maker เข้าใจว่าเฮ้ยเรื่องของพม.เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญยังไงแล้วก็ค่อยมาบอกว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยน skill set บอกว่าพวกเราในห้องในกระทรวงต้องเปลี่ยนทั้ง mindset และ skill set ใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเอ๊ะเรามี5อย่างตะกี้จะเห็นได้ว่าการ presentation ผมเริ่มด้วยกับดักก็จริงแต่ผมไม่ได้ไปนั่ง tackle กับดักผมบอกไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันจะตอบเองว่ากับดักหายไปเองมันต้องบอกว่าเราจะไปไหนไม่ใช่มัวแต่ง่วนอยู่กับการค่อยๆแก้กับดักยายเรียกร้องกับกพร.เพื่อจะขออันนี้เพิ่มต่อให้ได้คนเพิ่มมาถ้าเรายังทำภารกิจแบบนี้มันเหมือนเวิร์คคลาสแต่ไม่สมาร์ทนะครับใช่ไหมฮะคือผมว่าต้องเปลี่ยนความคิดเลยอ่ะเป็นกระทรวงที่น่าท้าทายมากคือมันต้องเปลี่ยนความคิดเพราะมันมีความจริงๆมันมีความยิ่งใหญ่ในตัวมันอีกเยอะไม่ใช่เราอยากยิ่งใหญ่นะแต่หมายถึงภารกิจเราอะยิ่งใหญ่แต่เราอะถูกมองแบบเหมือนเป็นตัวช่วยเหมือนกับเป็นตัวเสริมเป็นตัวว่าเออเขาเศรษฐกิจเขาลุยไปข้างหน้าแล้วเราก็ตามเช็ดตะไปข้างหลังซึ่งมันผิดแล้ววันนี้คือมันจะต้องเป็นอะไรที่มันเป็น necessary condition ของประเทศอะว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วเงื่อนไขที่สำคัญที่เป็นใน 40คืออย่างน้อยทุกคนได้แค่นี้ก่อนแล้วก็จะเติมต่อยังไงไม่ใช่ลุยไปก่อนให้คนรวยไปก่อนเดี๋ยวพวกนี้ค่อยหวังอะไรมาซับซิดี้มันไปช่วยมันไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนความคิดอะครับทีนี้ต้องขายพวกเราต้องขายความคิดใหม่ใช่ไหมฮะครับเชิญครับไม่ใช่ครับคือในวงเวลแฟร์นี่นะครับใน40เนี่ยเราพูดถึงพลูริซึมเวลแฟร์นะครับเป็นลักษณะพหุลักษณ์เราจะพูดถึงแนวที่สังคมที่นิยมชอบก็คือว่าเป็น condition cash transfer คือไม่มีอะไรให้ฟรีต้อง condition นะครับแล้วก็สิ่งรูปแบบ welfare ที่ปรากฏก็คือเป็นลักษณะ productive welfare นะครับที่ไปตอบนะครับแต่นี่ตบดักที่เกิดขึ้นที่ท่านอนุสรีว่าคือไอ้ตรง 0.0 เนี่ยคนมันจมน้ำนะคนจมน้ำถามว่าท่านจะโยนห่วงยางให้หรือท่านจะโยนตำราให้แล้วแนวคิด 4.0 หรือแนวคิดสังคมปัจจุบันเนี่ยจะมองว่าโยนตำรานะคุณจะต้องแคปซิตี้เข้มแข็งแต่ไปละเลยกรณีห่วงยางให้เขาขึ้นมาซึ่งกระทรวงนั้นเนี่ยจะต้องให้ห่วงยางเขาขึ้นมาเสร็จแล้วแคปซิตี้แล้วเข้าสู่กระบวนการอันนี้ตรงที่ท่านบอกแต้มต่อภาพที่ตะกี้มีภาพที่ 1.0 ใช่ไหมเวงแต่ผมเรียก 1.0 ละกันที่บอกยังต้องการความช่วยเหลือคือทุกคนมันเหมือนประเทศไทยคนก็เหมือนประเทศไทยก็ต้องมองทั้งช็อตเทอมและลองเทอมทำไม presentation ผมถึงเริ่มด้วยช็อตเทอมก่อนว่าโอเครัฐบาลชุดนี้เข้ามาเริ่มพลิกเฟิร์มจากเศรษฐกิจจากวิกฤตแล้วนะแล้วกำลังจะทำอะไรต่อไปแล้วค่อยมองลองเทอมเอ๊ะ 4.0 เหมือนกันคนทุกคนก็แบบเดียวกันคนมันจะจมน้ำบอกเอาตำราไปตายก่อนนะครับผมถึงไม่เคยปฏิเสธ populist policy นะเพียงแต่ว่าเราอะ overdose populist policy ในอดีตเรา over แค่นั้นเองปัญหาคือมันช็อตเทอมและลองเทอมต้องมีคำถามคือเราต้องมี strategy ว่าชัดเจนให้สังคมเข้ารับรู้ว่าเฮ้ยมันมีคนกลุ่มนี้อยู่
จะเยียวยาไงแล้วจะเอาซอสซับฟันอย่างไหนแล้วยูซับฟันเราจะใช้อะไรแต่คนกลุ่มนี้ในที่สุดไม่ใช่แค่ช่วยแล้วถมไม่เต็มอย่างน้อยค่อยๆไมเกรดไปสู่นั่นแล้วเหลือน้อยที่สุดมันก็เป็นยุทธศาสตร์เราไงฮะใช่ไหมโดยใครยังไงส่วนแรกๆคิดไม่ออกช็อตเทอมก็คือ CSR มีอะไรอีกหรือบางอย่างเนี่ยใช้โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มาช่วยเขาได้ไหมก็เหมือนกับประชารัฐสามัคคีของทางคุณถาปนะกับมหาไทยใช่ไหมคือมันยังหรือใช้กลไกประชารัฐได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นคือผมว่าพวกเราอ่ะมีเจตนาดีแต่ว่าเราบางอย่างเรายังไม่คิดไม่ทะลุไงแต่อย่างน้อยสมมุตินะไทยแลนด์ 4.0 ก็ช่วยให้เราคิดว่าเราอยากให้ภาพทุกคนในประเทศไทยไปสู่จุดเนี้ยไปได้มากไปได้น้อยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยถึงวันหนึ่งก็เกื้อกูลกันต่อและถ้าอย่างนั้นแล้วกระทรวงเราจะเล่นรับลูกนี้ยังไงมากกว่าบอกว่ากระทรวงไทยแลนด์ 4.0 ไปเถอะเดี๋ยวกระทรวงเรารับเหมือนกระโถนดองพะโลงมารับทุกอย่างมาแบกไว้เหมือนเดิมซัฟเฟอร์เหมือนเดิมบอกว่าไม่ใช่คือเรื่องง่ายก็ท้าทายพวกเราก็คือมันต้องเป็นพม 4.0 น่ะนะอยากได้ประเทศไทย 4.0 อยากได้คนไทย 4.0 ก็ต้องมีพม 4.0 ทีนี้พม 4.0 มันอาจจะมี3แกปจากวันนี้ as is กับ should be 1 strategic gap เฮ้ยเราหลายอย่างเราไม่ตอบโจทย์เราพยายามตอบโจทย์แต่ไม่ตอบโจทย์ strategic gap เนี่ยอะไร2 capability gap ใช่ไหมแล้วก็ resource gap ก็ว่ากันสิฮะจริงๆอ่ะ3ตัวนั้นก็คือตอบโจทย์3 4กับดักนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราต้องวาดภาพก่อนว่าให้เรามีนัยยะนะเราเป็นพม 4.0 นะเรามีภารกิจอย่างนี้นะถ้าจะทำเหรอมีแกลบนะท่านนายกท่านสภาพัฒน์ใครสำนักงบช่วยมาฟิลแกลบให้หน่อยนะแกลบในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือภารกิจบทบาทภารกิจเราต้องปรับอย่างนี้แกลบในเชิงเทคโนโลยีคือคนของเราต้องเติมอย่างนี้แกลบในเชิงรีซอร์สให้งบประมาณต้องเป็นอย่างนี้แล้วในรีซอร์สอาจจะบอกให้ทุเราลงด้วยการทำประชารัฐ CSR เดี๋ยวก็ว่ากันใช่ไหมครับหรือถ้าสามารถเหมือนกับต้องจริงต้องถามพี่โยตินก็เหมือนเอกชนมันต้องโปรเจกต์ไปข้างหน้า5ปี3ปีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้คือการลงทุนตอนแรกติดลบแต่ในที่สุดรีเทิร์นอาจจะเป็นปีที่2แล้วก็ค่อยใกล้นั่นเรานี่เราลงทุนในทรัพยากรมนุษย์นะคือเราเป็น Human Capital Development นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราติดลบแต่เราอะไม่เคยบอกว่ามันเมื่อไหร่จะบวกนะมันต้องติดลบแล้วในที่สุดบอกว่า overall แล้วเป็นบวกแต่พวกที่บวกมาช่วยลบที่เหลืออืมมันก็มีความเหตุมีสมเหตุสมผลเนี่ยถูกไหมฮะอย่างนั้นมากกว่าคืออย่างน้อยให้เห็นเหมือนสตอรี่ว่าถ้าผมเป็นท่านนายก yes หรือ no เฮ้ยโอ้ยดูละมันมี return ไหม social return ใน5ปีใน10ปีรับรองประเทศไทยเนี่ยภาระพวกนี้จะค่อยๆหายไปกลายเป็นพลังของสังคมมีภาระเหลืออยู่น้อยที่ยังต้องนั่นเอาสิถ้างั้นคอมมิตไปเลย multi year budgeting ก็ประมาณให้ไปเลย10ปี 100,000 ล้านเอามั้ยแล้วคนคุณไปบริหารเองแต่คุณต้องทำให้ได้นะต้อง resource based ไงแต่ถ้าเราวันนี้ไปยื้อแย่งทุกปีกับกพร.กับงบประมาณเราติดกับดักของการยื้อแย่งไม่ได้เลยมีมากกว่านี้เลยมันกลายเป็น incremental change หมดแต่ผมคิดว่าเราอ่ะต้องเป็น systemic change ไม่งั้นสังคมไทยไม่เปลี่ยนนะครับมีอย่างอื่นไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปประกาศตัวเลขส่งออกเดือนนี้นะครับกับท่านอาจารย์ฮะเวลาผ่านไปเดี๋ยวขออนุญาตแค่นี้นะผมขออนุญาตนิดนึงครับผมพลเอกวิทยากระจ่างวงศ์ครับที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีฮะผมยังมีความข้องใจกับเรื่องที่ท่านได้อธิบายมาเรื่องกับดักความเหลื่อมล้ำในสังคมนะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยผมเรียนพัฒนาสังคมอาจารย์มักจะพูดว่าสภาพสังคมไทยก็คือรวยกระจุกจนกระจายแล้วก็โง่จนเจ็บเนี่ยผมจำได้แม่นยำอันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพนี้อยู่โดยเฉพาะในเรื่องของรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยิ่งถ่างออกไปอีกนะครับผมดูในสารคดีของทางอเมริกันก็เนี่ยสังคมครอบคนรวยหรือว่าเศรษฐีนี่ก็จะมีความเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อต่อคนจนมากของเราเนี่ยตรงเนี้ยรัฐบาลนี้ผมดูแล้วก็ยังมีความพยายามที่จะทำอย่างนั้นเช่นในเรื่องการออกภาษีปฏิรูปที่ดินกฎหมายปฏิรูปที่ดินภาษีมรดกอะไรพวกนี้แล้วก็นโยบายทางสังคมต่างๆที่พยายามที่จะลดช่องว่างแต่ผมดูแล้วก็ยัง
ยังไม่สะใจคือยังเห็นภาพว่าช่องว่างตรงนี้มันยังถ่างอยู่มากก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่านโยบายที่ชัดเจนหรือว่าจะเพิ่มที่จะลดช่องว่างตรงนี้รัฐบาลปฏิบัติมีอะไรบ้างครับผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำได้ลองถูกลองผิดมาพอสมควรอย่างน้อยเกือบครึ่งปีคือแนวคิดประชารัฐคือกลไกประชารัฐเนี่ยน่าจะส่วนหนึ่งจะช่วยตอบโจทย์มีหลายคนตอนที่เราผลักดันเรื่องกลไกประชารัฐบอกอุ้ยอยู่กำลังยาวปลาใหญ่มากินปลาเล็กนะผมตอบไปเลยว่าถ้าหนึ่งพวกปลาใหญ่อย่างพี่โยธินอย่างคุณถาปณะอย่างคุณอย่างชูเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องอยู่เมืองไทยหรอกเขาอยู่เมืองไทยแสดงว่าเขาใช่ไหมเขายังมีอะไรบางอย่างที่เขาเป็นผูกพันยังรักเมืองไทยอยู่สองคุณไม่ให้โอกาสเขาอ่ะคุณจะไปอยู่ดีก็บอกว่าให้พวกนี้มันจะมา monopolize ละมันจะมากินรวบผมบอกว่าถ้าลองดูสัญชาติต่างถ้าครั้งนี้เขามากินรวบประเทศไทยก็อยู่ไม่ได้แล้วพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมครับผมว่าบางครั้งเราใจร้อนน่ะเราใจร้อนกับสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับผมเชื่อว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าสังคมที่เกื้อกูลแบ่งปันในประเทศไทยยังพอมีอยู่มันอาจจะหายไปกัดก่อนไปส่วนหนึ่งอาจจะถูกอิทธิพลของCapitalism หรืออะไรก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะคลายตัวมันลงถูกไหมครับแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็ยังเชื่อในเรื่องของ Incentive Mechanism คือมันจะต้องมีกลไกที่จะทำให้ผมบอกให้เลยว่าอเมริกามันไม่ใช่คนรวยมันอยากกระจับใจบุญหรอกมันได้ลดภาษีมันลดเบอร์ได้ของมันใช่ไหมแต่เราไม่บอกว่าไม่ผิดมันก็เป็น Mechanism ไงในการที่หลอกล่อให้คนรวยควักกระเป๋าออกมามั่งแล้วก็จะได้กระจายออกไปถูกไหมฮะผมว่าซิสเต็มต่างๆเราไม่ถามว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วเพียงแต่มันถูกคอร์รัปต์ไงเป็นซิสเต็มที่เราคอร์รัปต์ไม่ใช่ไม่มีถ้าเราเพียงแต่ทำให้มันคอร์รัปต์น้อยลงแล้วก็ซอร์สออฟฟันชัดเจนยูสออฟฟันชัดเจนมีอิมแพคจริงค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะ5ปี10ปีมันเปลี่ยนเองแหละหรือหลายเรื่องนะครับท่านครับในประเทศไทยเนี่ยเราบางทีเราชอบลุกดาวตัวเองลุกอัพคนอื่นอย่างบุหรี่รณรงค์บุหรี่หรือตาวิเศษเฮ้ยไม่มีประเทศไหนทำได้เท่าเรานะมีหลายเรื่องอย่างของคุณมีชัยทำจนเราเป็นเอจจิ้งเนี่ย คือสำเร็จมากเกินไปเงี้ยไอ้เรื่องโซเชียลอินโนเวชันนี่หลายเรื่องเราทำได้ดีมากนะครับเพราะนั้นผมไม่เชื่อว่าเราทำไม่ได้เพราะนั้นพอมอต้องคิดโซเชียลอินโนเวชันในทิศทางที่จะทำให้สังคมเนี่ยมันเป็นเบเตอร์ออฟอ่ะมันมีสังคมที่ดีกว่านี้อ่ะทุกอย่างบายดีไซน์ท่านนะคือเพียงแต่ว่าโดย culture เรามีเกื้อกูลแบกปัญหาไปส่วนหนึ่งแต่มันก็ถ้าเราสร้างสังคมที่เป็นธรรมมันจะค่อยๆกลับมาสังคมที่มีโอกาสใช่ไหมสังคมที่สามารถเดี๋ยวมันก็ค่อยกลับมานั่นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ที่เหลือผมเชื่อในmechanismของการออกแบบเพราะคนเราบางก็ยังเห็นแก่ตัวแหละในส่วนใหญ่หนึ่งแต่ว่าประเด็นคือถ้าเราออกแบบให้ดีมันก็วินวินไงภาษาให้มันดูดีก็คือภาษาวินวินแต่ว่าถ้าระยะยาวเราสามารถสร้างสังคมที่พอเพียงได้จริงมันก็ไม่ต้องมีกลไกมากคนก็อยากจะช่วยเหลือกันอย่างที่ว่าคำพูดแต่มันง่ายไงไอ้รู้จักเมื่อขาดต้องรู้จักเติมเมื่อเกินต้องรู้จักหยุดนะเมื่อพอต้องรู้จักหยุดเมื่อเกินต้องรู้จักปั่นมันพูดง่ายแต่ถอดรหัสอันนี้ยากถอดรหัสอันนึงก็คือต้องสร้างสังคมแบบนี้แล้วให้เขาถึงจะเป็นแต่อีกส่วนนึงคือต้องออกแบบดีไซน์mechanism บางอย่างแท็ก incentive หรืออย่างเฮ้ยตอนนี้ผมไม่ให้คุณละต้องเป็น negative tax incentive คุณต้องให้ลูกคุณไปเรียนหนังสือผมนึงให้คุณนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นกลไกอ่ะครับซึ่งตรงเนี้ยมีเยอะแต่ความเชื่อผมคือเรามี social innovation ที่ success ในอดีต 3-4 เรื่องนะครับผมเชื่อว่าเรายังทำได้อีกและอยากให้มันเกิดที่พอมอครับครับเรียนท่านอาจารย์ครับเวลาค่อนข้างผ่านไปรวดเร็วมากนะครับตอนนี้จากแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ก็กลายเป็นแผนพม 4.0 อย่างค่อนข้างจะคึกคักแบบช่วยไม่ได้เลยนะครับก็นับเป็นโอกาสอันดีนะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมที่ได้มีโอกาสมาฟังท่านอาจารย์ได้กรุณาบรรยายให้พวกเราก็ในเรื่องของThailand 4.0 เนี่ยจากเวอร์ชันที่2เข้าสู่เวอร์ชันที่3น่าจะเป็นหน่วยงานต้นๆเลยนะครับของการรับฟังในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็พม.นี่ก็คงจะดูแลในส่วนที่เราได้คุยกันว่าเชื่อมคนไทย 1.0 กับคนไทย 3.0 เนี่ยก้าวไปสู่การกับเพื่อนประเทศไทยที่คนไทย 4.0 นะครับแล้วเราก็จะคงจะไม่ทิ้งใครไว้ในเบื้องหลังของเรานะครับแล้วก็บรรดากับดักทั้งหลายสารพัดกับดักเนี่ยพม.คงต้องก้าวข้ามไปละนะฮะก้าวข้ามบรรดาสารพัดกับดักทั้งหลายไป
แล้วก็ Inclusive Society เนี่ยคงจะเริ่มที่พม.นะครับแล้วก็สังคมแห่งโอกาสเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะพูดตลอดเวลานะครับท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยท่านจะพูดกับพวกเราตลอดเวลาตั้งแต่ต้นเลยว่าโอกาสเกียรติกำลังใจคนไทยรักและเกื้อกูลกันนะครับคนไทยเราจะสร้างความเข้มแข็งออกมาจากภายในนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าในโอกาสเดียววันนี้นะครับเราคงจะได้พบกับคนไทยที่มีความสามารถคนไทยที่มีความรับผิดชอบแล้วคนไทยที่อยู่ในขบวนของเวทีโลกในเวลาด้วยเร็วนี้นะครับในโอกาสนี้กับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับท่านพลเอกมงคลเผ่าพงคล้ายนะครับท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์จันทร์อิทธิคุณผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านพลตำรวจเอกพีระพุ่มพิเชษฐ์เลขานุการรัฐมนตรีได้กรุณามอบของที่ระลึกเป็นผู้แทนในนามของการกราบขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ